วันนี้ถึงคิวของผลิตภัณฑ์ Huxley The Secret of Sahara ในรูปแบบครีมสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่องสีสิ่งยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ Huxley อีกแล้วนะคะและวันนี้ก็ถึงคิวของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมกันบ้างค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดรวมถึงผลของการใช้และความประทับใจเราไปดูคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์กันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของ Huxley กันก่อนเลยนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกเลยค่ะว่าเขาเป็นแบรนด์ของเกาหลีซึ่งมีการก่อตั้งนะคะตั้งแต่ปี2016นั่นเองค่ะคอนเซปต์ของเขานะคะนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ผ่านการเพาะปลูกด้วยการนะคะใช้การเพาะปลูกแบบออร์แกนิกนั่นก็คือปลอดสารนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะสารสกัดของเขาหลักๆนั่นก็คือพริกลี่แพรซีดออยล์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นน้ำมันที่อยู่ในเจ้าต้นกระบองเพชรที่ปลูกอยู่ในโมร็อกโกนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนแรกเขามีการเพาะปลูกด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารทั้งหมดนั่นก็คือออร์แกนิกเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างที่สามารถใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดในทุกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและที่สำคัญนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยได้ certified นะคะ organic นั่นก็คือหมายความว่าตั้งแต่การเริ่มเพาะปลูกค่ะที่ปลอดสารรวมถึงการเก็บเกี่ยวนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นในส่วนของพริกลี่แพรซีดออยล์ค่ะแน่นอนอันแรกที่มีสารสำคัญที่อยู่ในนั้นนะคะนั่นก็คือไลโนเลอิกแอซิดค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะและที่สำคัญเจ้าแอซิดตัวนี้จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกแล้วก็รวดเร็วเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในเรื่องของการบำรุงผิวนั่นเองพอเราทราบถึงคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมกันเลยอย่างที่ได้เน้นย้ำไปเลยค่ะว่าพี่นะคะทดลองใช้เพื่อที่จะมาแนะนำนะคะยังไม่ถึงขั้นขนาดว่าใช้เป็นเดือนเพราะฉะนั้นเป็นเพียง first impression หรือความประทับใจแรกเท่านั้นเองนะจ๊ะเนื้อครีมเขาก็จะมีความกึ่งเจลนะคะเป็นลักษณะที่เป็นเจลๆใสๆแล้วก็ไม่ได้เข้มข้นมากนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ให้ความสดชื่นกับผิวแล้วก็ค่อนข้างเย็นอยู่พอสมควรเลยมาในถึงเรื่องของการให้คะแนนของครีมเฟชตัวนี้บ้างนะคะของ Huxley เนี่ยพี่บอกเลยว่าความชุ่มชื้นสำหรับผิวแห้งแบบพี่ยังไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่นะคะให้คะแนนความชุ่มชื้นไปประมาณ8/10ส่วนนะคะถามว่าเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนเจ้าตัวครีมตัวนี้พี่คิดว่าผิวมันใช้ได้ผิวธรรมดาใช้ได้ดีค่อนข้างดีผิวผสมก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นผิวแห้งพี่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ Sleeping Mask นะคะปิดท้ายเข้าไปอีกทีเพราะอันนี้จะยังไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นครีมในรูปแบบกึ่งเจลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยไม่ได้ยากมากนะคะซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรแต่ข้อดีก็คือรู้สึกเย็นแล้วก็หอมอย่างที่ได้เรียนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคะแนน8/10ก็ถือว่าโอเคนะคะในส่วนของราคาเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้นะคะในทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็ลองไปพิจารณาหาขนาดทดลองแบบนี้มาใช้กันดูเลยในส่วนของช่วงเวลาเช้าหรือเย็นเนี่ยพี่คิดว่าสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะเพราะว่าความเข้มข้นระดับความเข้มข้นของครีมเขาเนี่ยปานกลางนะคะไม่ได้มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำให้เหนอะหนะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยนี่แหละค่ะก็คือความประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ Huxley นะคะอีก1ตัวนั่นเองจ้ะแล้วก่อนจากการนะถ้าใครอยากพี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าแล้วก็ขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการกด Subscribe ค่ะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น.เลยจ้าพบกันสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้ว